รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการก้าวทันโรคนะครับรายการที่ทำให้คุณนั้นรู้เท่าทันโรคภัยไข้เจ็บไม่ป่วยง่ายและที่สำคัญสุขภาพดีด้วยนะครับซึ่งรายการของเราวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนั้นติดตามชมกันได้เลยครับช่วงสุขภาพดีฉลาดคิดสนับสนุนโดยไวทาลีนคุณผู้ชมครับเรื่องของความรู้เกี่ยวกับสุขภาพนี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะครับท่านที่ป่วยแล้วได้รับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพเพื่อจะไปดูแลแล้วก็รักษาตัวท่านเองนะครับขณะที่ผู้ที่ยังไม่ป่วยไม่เป็นโรคก็สามารถได้รับความรู้ได้เพื่อที่จะนำความรู้นั้นไปป้องกันโรคได้และวันนี้นะครับเราก็มีผู้เชี่ยวชาญแล้วก็คุณหมอในการที่ให้ความรู้กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเราอยู่กับอาจารย์พิษวัชรโอบลผู้เชี่ยวชาญด้านไซโตพลาสเมติกแอนด์เซลล์เทอราพีนะครับแล้วก็แพทย์หญิงศิรนาถนุชชนาถครับสวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้นะครับก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บมากมายเลยคุณหมอครับขออนุญาตให้คุณหมอให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหนึ่งที่เราได้ยินกันบ่อยจริงๆนะครับนั่นก็คือเรื่องของSLE นะครับ SLE คืออะไรและใครต้องเผชิญโรคนี้และมีผลอย่างไรบ้างเรียนเชิญครับคุณหมอครับค่ะก็ที่ได้ยินกันเยอะมากๆเลย SLE หมออยากจะพูดง่ายๆก็คือเป็นโรคที่ภูมิแพ้ตัวเองที่เมืองไทยเราชอบเรียกกันว่าโรคพุ่มพวงเคยได้ยินไหมคะใช่ใช่เพราะว่ามีนักร้องดังเป็นโรคนี้พอดีก็เลยเป็นพุ่มพวงดวงจันทร์เป็นโรคพุ่มพวงคือ SLE เลยซึ่งก็เราก็รับรู้กันว่าคือมันเกิดจากภูมิมุ่งกันออโตอิมมูนมาผิดปกติอะค่ะมาทำร้ายอวัยวะต่างๆทำร้ายเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายเป็นโรคเรื้อรังนะคะและมักพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายส่วนใหญ่โรคภูมิคุ้มกันนี่มักเป็นในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายค่ะอาจจะเป็นการศึกษายังไม่ชัดเจนนะคะว่าทำไมถึงพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายอาจจะเป็นระบบฮอร์โมนอะไรประมาณนี้ค่ะแต่โรคนี้ก็คือชัดเจนว่าพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายแล้วก็จะเป็นหลากหลายระบบงั้นความรุนแรงของโรคบางคน SLE เหมือนกันแต่แรงไม่เท่ากันแล้วแต่ว่าคุณไปกินอวัยวะไหนโดนที่อวัยวะไหนบ้างแล้วก็เป็นมากี่อวัยวะบางคนเป็นแค่ผิวหนังเองบางคนเป็นถึงข้างในเลยงั้นคำว่า SLE เนี่ยตัวย่อๆมันเลยคือตัว S นี่คือ systemic systemic คือทั้งระบบsystemic lupus erythematosus เนี่ยค่ะก็คือมันเป็นโรคที่ภูมิทำร้ายงั้นบางช่วงก็จะสงบบางช่วงก็จะแบบเด่นขึ้นมาอาการกำเริบขึ้นมาบางช่วงมันเป็นโรคเรื้อรังนะคะงั้นอาการต่างๆก็คือทุกเลยตั้งแต่ผิวหนังเป็นไงบ้างบางคนบอกว่าไปโดนแดดเป็นผื่นปื้นไปหมดก็อันนี้ก็คือเป็นมาลาแลชเป็นผื่นเป็นวงผิวแห้งแตกนะคะแล้วก็อาจจะตั้งแต่ที่มาตามข้อปวดข้อปวดนิ้วกล้ามเนื้อปวดตัวระบบประสาทก็เวียนหัวมึนหัวหรือบางคนถึงขนาดชักเลยนะคะแล้วก็หลักๆเลยก็เริ่มไปหัวใจละเยื่อหุ้มหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหลอดเลือดอักเสบแล้วแต่ว่าใครเป็นระบบไหนนะคะเป็นได้ทั้งภายนอกภายในหรือว่าทั้งซิสเต็มทั้งระบบเลยแล้วก็มาลงเอยด้วยไตเข้าไปที่ตัวไตแล้วก็จะเป็นไตวายโปรตีนรั่วออกจากไตอักเสบอย่างเงี้ยค่ะไข้ขึ้นอ่อนเพลียคือเป็นทุกระบบสามารถเป็นได้หมดเพราะว่ามันคือเป็นเหมือนกับภูมิไปทำร้ายเป็นซิสเต็มิกทำร้ายทั้งระบบก็ถึงเรียกว่า SLE อีกหนึ่งโรคครับไฮโปไทรอยด์นะฮะไฮโปไทรอยด์เนี่ยชื่ออาจจะฟังแล้วรู้สึกโอ้ยากจังเลยเกี่ยวกับอะไรกันแน่ในระบบร่างกายของเราแต่ว่าเกิดจากอะไรและเป็นอย่างไรถามคุณหมอต่อเลยครับค่ะไทรอยด์เนี่ยก็เป็นต่อมไร้ท่อที่ค่อนใหญ่ที่สุดในร่างกายของเราเลยนะคะเป็นตัวสร้างฮอร์โมนไทรอยด์ฮอร์โมนตัวนี้เป็นตัวควบคุมเมตาบอลิซึมในร่างกายของเราคือการเผาผลาญในร่างกายของเราครับเคยได้ยินไหมคะไฮเปอร์ไทรอยด์คือไทรอยด์เป็นพิษโอ้แบบใจสั่นมือไม้สั่นตาโปนแต่ถ้าเกิดว่าถามถึงว่าไฮโปไทรอยด์ก็คือตรงข้ามกันไทรอยด์จะต่ำกว่าปกติพอไทรอยด์ต่ำกว่าอาการยังไงล่ะคะก็คือการเผาผลาญร่างกายช้าคนไข้ก็จะเพลียเสื่องซึมอ้วนฉุท้องผูกมันคิดถึงลำไส้เคยบีบตัวอย่างนี้มันบีบช้าท้องผูกผิวแห้งเล็บลอกบางหลุดผมแห้งคืออาการต่างๆที่มันเมตาบอลิซึมช้าลงอะค่ะ
ระบบข้างในมาทำให้ข้างนอกเนี่ยแสดงออกซึ่งสาเหตุคนก็บอกว่าเอ๊ะจากอะไรบางคนก็บอกว่าจากออโตอิมมูนมันเป็นภูมิไปทำร้ายเคยได้ยินฮัชชิโมโตไทรอยด์ไหมคะอันนั้นก็คือเป็นภาวะที่ภูมิมันไปทำร้ายต่อมไทรอยด์ก็ทำให้หลั่งฮอร์โมนไทรอยด์ผิดปกติไปการเผาผลาญในร่างกายก็น้อยลงหรือบางคนก็เกิดจากการรักษาของไฮเปอร์คือเป็นไฮเปอร์มาก่อนแล้วคุณไปผ่าตัดหรือเป็นมะเร็งไทรอยด์อะไรก็ได้ไปผ่าตัดต่อมไทรอยด์ออกไปเลยเหลือต่อมไทรอยด์นิดนึงก็เลยหลั่งฮอร์โมนน้อยส่วนใหญ่จะเกิดจากการรักษาของตัวไฮเปอร์ไทรอยด์นะคะพอเรารักษาภาวะนั้นกินน้ำกึมกินรังสีตัวแร่ที่รักษาไฮเปอร์ไทรอยด์กินไอโอดีน131อย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้มีปัญหาแล้วตัวไทรอยด์ไม่หลั่งแล้วก็จะมีปัญหาว่าคุณเพลียไปหมดเลยอ่อนเพลียทั้งระบบอ้วนฉุขี้หนาวไปหมดคือร่างกายไม่มีเผาผลาญที่ดีนะคะอันนี้ก็คือโรคเป็นช่วงเป็นคำจำกัดความสั้นๆของไทรอยด์มันต่ำลงครับช่วงสุขภาพดีเลือกได้สนับสนุนโดยไวทาลีนแล้ววันนี้นะครับรายการของเราก็มีกรณีศึกษาผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับเป็นผู้สูงวัยแล้วนะครับคือคุณวรลักษณ์มณีดุลวัย60ปีเป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านเป็น2โรคนี้เลยนั่นก็คือทั้งไฮโปไทรอยด์แล้วก็ SLE ด้วยนะครับด้วยอาการมากมายนะครับอย่างเช่นนิ้วมือเนี่ยบวมอักเสบต่อมาก็ปวดตามข้อต่างๆนะครับอ่อนเพลียเหงื่อออกมากทั้งตัวคันตามผิวหนังแล้วก็หลังๆเนี่ยเริ่มแรงไม่มีเดินแทบไม่ได้เลยนะครับดังนั้นต้องถามกับอาจารย์พิษหน่อยครับเรื่องของแนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยท่านนี้เป็นถึง2โรคด้วยกันครับผมครับครับจริงๆแล้วโรคเกี่ยวกับไทรอยด์เนี่ยมันก็จะเป็นโรคที่อยู่ในตะกร้าเดียวกันกับภูมิคุ้มกันเพี้ยนหรือภูมิคุ้มกันไวเกินก็เลยมาด้วยกันออโตอิมมูนใช่ครับส่วนใหญ่แล้วจะแต่เคสนี้เนี่ยของคุณวรลักษณ์เนี่ยท่านเป็นไทรอยด์มาก่อนนะฮะไทรอยด์มาก่อนเป็นปีแล้วแล้วก็ค่อยๆพัฒนามาเป็น SLE นะครับเนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยผิดปกติไปนะครับแนวทางการรักษาหรือแนวทางที่เราได้ดูแลของคุณวรักษ์เนี่ยนะฮะก็มีการปรับภูมินะฮะมีการปรับภูมิก็คือทำให้ภูมิคุ้มกันมันเป็นปกติให้มากที่สุดนะครับนั่นคือสาเหตุหลักๆก่อนนะฮะสาเหตุเริ่มแรกเลยที่เป็นออโตอิมมูนเนี่ยก็คือระบบภูมิคุ้มกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแอทแทคเรื่องภูมิคุ้มกันก่อนนะฮะโดยการปรับภูมิพอปรับภูมิแล้วเนี่ยนั่นคือต้นเหตุของโรคทั้ง SLE ทั้งไทรอยด์เนี่ยก็ได้เกิดการได้มีการดูแลแล้วอาการต่างๆก็ค่อยๆดีขึ้นนะฮะแต่ก็ไม่ใช่หยุดแค่นั้นนะฮะอวัยวะต่างๆที่เสื่อมไปแล้วที่ได้โดนภูมิคุ้มกันทำร้ายไปแล้วเนี่ยนะฮะเราก็จะให้สารสกัดจากเซลล์เนี่ยเสริมเข้าไปในอวัยวะต่างๆนั้นหลายส่วนน่าจารย์นะครับเพราะว่าเนี่ยนะฮะทั้งข้อต่างๆใช่ครับหัวไหล่หัวเข่าข้อเท้าข้อมือของคุณวรลักษณ์เนี่ยคือคุณวรลักษณ์เนี่ยซัฟเฟอร์มากๆขึ้นกระไดยังต้องโหนขึ้นนะฮะไม่สามารถคือแทบจะโมบิลิตี้เนี่ยน้อยมากคือการขยับเขยื้อนอะไรพวกนี้เนี่ยเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตมากๆตอนเข้ามานี่ค่อนข้างจะเข้ามาลำบากเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแล้วก็ในเคสนี้เนี่ยได้รับสเตียรอยด์อยู่วันหนึ่งหลายๆเม็ดเลยนะฮะนะครับแล้วก็ผลข้างเคียงของสเตียรอยด์ก็รู้ๆกันอยู่ว่าก็มีเยอะแต่เนื่องจากไม่มีทางเลือกอื่นนะฮะต้องทำไงก็ได้ให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยมันไม่แอคทีฟมาก คุณหมอท่านก็เลยได้ให้สเตียรอยด์ตัวนี้เข้ามาภายใน2อาทิตย์เท่านั้นเองนะครับสเตียรอยด์ก็ลดลงได้เยอะเลยนะครับลดลงไปแล้วก็อาการต่างๆก็ดีขึ้นเป็นลำดับนะครับดีขึ้นยังไงบ้างครับอาจารย์เล่าให้ฟังนะฮะที่ข้อบวมมือบวมกล้ามเนื้อเจ็บปวดอะไรพวกนี้อันนี้ก็หายไปเยอะหายไปเยอะเลยนะครับอันนี้แค่2อาทิตย์เองนะครับในกรณีนี้เนี่ยทางคุณวรักษ์ได้รับการตอบสนองได้ดีมากจากการปรับภูมิไปแล้วนะครับแล้วก็บวกกับสารสกัดจากเซลล์เนี่ยของอวัยวะต่างๆเข้าไปไม่ว่าจะเป็นข้อก็ดีกล้ามเนื้อก็ดีนะครับแล้วก็ตัวไทรอยด์เองก็ดีนะครับอาการที่เคยมีเหงื่อออกเยอะๆนะครับคันตามผิวหนังคันตามตัวตามอะไรเนี่ยแทบจะไม่เหลือละนะครับเราปรับภูมิส่วนกลางก่อนใช่ครับแล้วก็เจาะอวัยวะต่างๆนะครับที่เกิดอาการเรา
ไปเอาที่กำจัดปัญหาก่อนนะครับต้นเหตุของเขาก็คือ คือระบบภูมิคุ้มกันครับทีนี้ผ่านไป2อาทิตย์อาการดีขึ้นอย่างที่อาจารย์ทิศบอกนะครับแต่ว่าหลังจากนี้จำเป็นต้องดูแลรักษาผู้ป่วยท่านนี้อย่างไรต่อฮะก็คงจะต้องพักผ่อนให้มากๆนะครับการที่พักผ่อนมากๆก็จะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยขึ้นมาเป็นปกติได้มากขึ้นแล้วก็หลังจากได้มารับการดูแลก็คงจะต้องมอนิเตอร์กันไปสักระยะหนึ่งนะครับถ้าอาการทั้งหมดดีขึ้นแล้วเนี่ยก็คิดว่าคงจะไม่ต้องทำอะไรมากไปกว่านี้นะครับที่สำคัญเนี่ยได้รับทราบข้อมูลว่าคุณวรรักษ์เองคือตอนป่วยเนี่ยท่านก็เครียดนะฮะใช่ครับท่านเครียดมากใช่ไหมฮะใช่ครับก็จากคนที่เคยทำอะไรเองได้นะฮะแล้วก็ต้องมาซัฟเฟอร์ต้องมาทรมานจะลุกโอยนั่งโอยเดินก็โอยนะฮะเป็นใครของก็คงต้องเครียดพอสมควรแต่เห็นว่าพออาการดีขึ้นแล้วใช่ครับคราวนี้ก็คือเดิมเลยก็เหมือนจะโฮปเลสแล้วนะครับเหมือนจะสิ้นหวังแล้วใบหน้าต่างๆมันก็ออกมาซึ่งแสดงผลที่เห็นว่าเหมือนจะซึมเศร้านะครับแต่หลังจากพอทุกอย่างอาการทุกอย่างดีขึ้นแล้วเนี่ยก็คนไข้ก็มีหวังนะครับเพราะอาการที่มีการรายงานมาคืออาการปวดข้อในดีขึ้นข้อบวมดีขึ้นนิ้วมือยุบบวมแล้วใช่ครับใช่ครับกำมือได้แล้วก็มือไม่สั่นใช่ครับใช่ไหมครับเดิมเนี่ยเปิดลูกบิดยังหมุนไม่ได้เลยอ๋อครับจะเข้าห้องเปิดประตูเข้าไม่ได้หยิบแก้วน้ำก็หยิบไม่ได้เพราะว่าเจ็บมากครับแต่หลังจาก2อาทิตย์ไปแล้วเนี่ยก็ทุกอย่างทำได้ครับแล้วก็ที่สำคัญแหละครับเรื่องของสภาพจิตใจที่ดีขึ้นหายเครียดแต่ว่าก็ยังคงต้องดูแลรักษาต่อช่วงสุขภาพดีเลือกได้สนับสนุนโดยไวทาลีนมีคำถามหนึ่งที่ถามมาเกี่ยวกับเรื่องโรค SLE มันย่อมาจากคำว่า Systemic Lupus Erythematosus นะคะก็คือเป็นโรคภูมิคุ้มกันตัวเองทำร้ายอวัยวะของเราอย่างที่ได้เรียนมาเกือบจะทุกนัดเลยนะคะดิฉันจะไม่ว่างเว้นเลยที่จะกล่าวถึงโรคที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเองซึ่งมันเป็นโรคที่เป็นภัยเงียบที่อยู่ในร่างกายแล้วทำร้ายร่างกายของเราเนี่ยอันตรายยิ่งกว่าเรารู้ตัวว่าเราติดเชื้ออีกนะคะคนที่จะเป็นโรค SLE เนี่ยนะคะโรคสมัยโบราณก็จะมีนักร้องของเราท่านหนึ่งชื่อพุ่มพวงว่าเป็นโรคพุ่มพวงนั่นน่ะก็คือเป็นโรคภูมิคุ้มกันตัวเองทำร้ายตัวเองคือถ้าหากว่าภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยซึ่งมีหน้าที่ปกติมีหน้าที่คุ้มครองอวัยวะเราไม่ถูกเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมข้างนอกจะเป็นจุลชีวันอะไรก็แล้วแต่จะเป็นไวรัสจะเป็นแบคทีเรียจะเป็นเชื้อราอะไรก็แล้วแต่มาทำลายเนี่ยภูมิคุ้มกันเนี่ยจะต้องเป็นคนไปป้องกันไปทำร้ายมันสามารถทำร้ายตัวเชื้อจุลินทรีย์สามารถทำร้ายไวรัสนะคะมันป้องกันไม่ให้มันทำร้ายอวัยวะเราก็แล้วกันแต่มาวันหนึ่งเนี่ยร่างกายเราเนี่ยก็เกิดจะเพี้ยนภูมิของเรามันเพี้ยนไปแทนที่จะไปทำร้ายอวัยวะจะไปทำร้ายไอ้เชื้อจุลชีวันเนี่ยไวรัสแบคทีเรียหรือเชื้อราเนี่ยนะคะมันมาเล่นงานอวัยวะของเราถ้าไปเล่นงานแถวข้อนะคะทำให้ข้อเนี่ยอักเสบปวดนะคะก็เป็นโรครูมาตอยด์แต่ถ้ามันทำงานมันเล่นงานไขข้อนี้ไม่พอนะคะตัวข้อเนี่ยนะคะเขาเรียกจอยเนี่ยนะคะมันไม่พอเนี่ยมันไปเล่นงานอวัยวะอื่นด้วยมันมากกว่าหนึ่งอวัยวะหรือเป็นสองอวัยวะบางคนเป็นทั้งเบาหวานนะมันเล่นงานทั้งตับอ่อนเล่นงานทั้งไตเล่นงานทั้งเส้นเลือดเล่นงานทั้งผิวหนังอะไรเนี่ยคือมากกว่าหนึ่งอวัยวะก็ถือว่าเป็นระบบเป็นซิสเตมิกคือเล่นงานทั้งระบบถึงจะเรียกซิสเตมิกลูปัสอิริทิมาโตซัส SLE นะคะซึ่งเป็นกันมากค่ะแต่ละท่านที่เป็นเนี่ยนะคะมันไม่เป็นเท่ากันเลยความรุนแรงมันไม่เท่ากันเพียงแต่เวลาเราซ่อมเนี่ยเราจะซ่อมองค์รวมเหมือนกันหมดนะคะซ่อมอวัยวะที่มันเสื่อมไปเนี่ยองค์รวมเหมือนกันหมดแต่ตัวที่มันแตกต่างแต่อย่างสมมติตัวอย่างที่เป็นเบาหวานเนี่ยมันก็ไปทำร้ายที่ตับอ่อนเราก็ต้องซ่อมตับอ่อนแต่ถ้าคนเป็นเฉพาะไตอย่างเดียวเราก็ซ่อมที่ไต
แต่องค์รวมเนี่ยมันเฉลี่ยมันซ่อมเหมือนกันหมดเลยเท่ากันหมดเพื่อว่าอะไรคือว่าจะว่าเวียงแหก็เวียงคือคลุมไว้หมดเลยไม่ให้พลาดแล้วก็เน้นตรงที่มันเสียหายมากๆเป็นจนปวดนะคะอย่างเป็นโรคข้ออักเสบเนี่ยจนปวดจนเนื้อเยื่อที่มันจอยอยู่ระหว่างข้อเนี่ยนะหุ้มข้ออยู่เนี่ยมันอักเสบบวมจนเนื้อมันเซลล์ติดกันมาเชื่อมติดกันบางคนเนี่ยยึดอย่างบอกไหลยึดเนี่ยปวดจนยึดขยับไม่ได้เพราะว่ามันอักเสบจนมาเชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันแทนที่มันจะชิ้นใครชิ้นมันหรือบางคนเป็นกระทั่งคอเนี่ยอย่างที่เราเคยเสนอไปแล้วนะคะคนไข้ที่เป็นชาวอังกฤษชื่อมิสเตอร์ดิเรกเนี่ยคือมาครั้งแรกเนี่ยยึดแล้วคอก็ยึดแล้วอักเสบจนยึดแล้วนะคะไหล่ก็ใส่เสื้อไม่ได้ยึดเจ็บใส่กางเกงก็ไม่ได้เพราะเข่าก็ยึดไม่ได้ลุกไม่ได้นั่นก็คือตัวรอยเชื่อมระหว่างข้อทั้งหลายตั้งแต่ข้อเล็กจนข้อใหญ่เนี่ยมันอักเสบจนเชื่อมติดกันจนยึดไปหมดอันนี้แล้วปวดมากเลยเป็นถึงขนาดนั้นแล้วเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องที่เราประทับใจว่าเราไม่ใช้สเตียรอยด์ในการรักษาโรค SLE หรือโรคตระกูลเดียวกันอันนี้นะคะแล้วเราก็สามารถหยุดผู้ป่วยที่ทานสเตียรอยด์มาเป็น 3-40 ยูนิตมาเป็น 3-40 ปีเนี่ยได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งสเตียรอยด์อีกต่อไปเลยอันนี้ก็เป็นผลงานที่เราภาคภูมิใจและเราก็จะยืนยันอย่างนี้อีกต่อไปนะคะก็เพื่อว่ามันเป็นคุณประโยชน์มหาศาลแก่ผู้ป่วยประเภทนี้นะคะก็นี่ก็คือเหตุผลที่เราก็เพียรพยายามต่อไปเพื่อที่จะนำข้อมูลที่เป็นเชิงวิชาการและก็ในทางปฏิบัติที่เราปฏิบัติมาแล้วคนแล้วคนเล่าเนี่ยมายืนยันกับท่านผู้ชมนะคะเพื่อว่าท่านญาติของท่านหรือตัวท่านเองหรือเพื่อนของท่านนะคะที่มีปัญหาเดียวกันอันนี้แล้วก็ไม่สามารถจะเยียวยาได้แล้วพึ่งแต่สเตียรอยด์นะคะจนกระทั่งหน้าบวมแล้วก็ปวดแล้วก็ผลที่สุดก็เสียชีวิตไปเนี่ยก็เป็นเรื่องน่าเสียดายถ้าไม่ได้มีโอกาสให้มีทางเลือกทางนี้อีกทางหนึ่งนะคะค่ะหวังว่าองค์ความรู้ตรงนี้นะคะคงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งยวดกับชีวิตของท่านแล้วก็รายการก้าวทันโลกเนี่ยก็พยายามจะนำถ้าเรามีของใหม่ที่ดีกว่านี้เราก็จะนำมาเสนอนะคะแล้วก็กรณีศึกษาแปลกๆที่สิ้นหวังแล้วเนี่ยเราทำได้แค่ไหนเราก็จะนำมาเสนอท่านเพื่อเป็นประโยชน์กับชีวิตสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจเรื่องราวของแนวทางการรักษาในระดับเซลล์แบบนี้ก็สามารถเข้าร่วมงานสัมมนาสุขภาพที่จัดขึ้นได้นะคะโดยจัดขึ้นทั่วประเทศตลอดทั้งปี2559มีกำหนดการสัญจรสุขภาพดีไปตามจังหวัดต่างๆดังต่อไปนี้ค่ะเสาร์ที่8ตุลาคมกรุงเทพมหานครเสาร์ที่15ตุลาคมจังหวัดอุดรธานีเสาร์ที่19ตุลาคมจังหวัดฉะเชิงเทราเสาร์ที่5พฤศจิกายนจังหวัดอุบลราชธานีเสาร์ที่12พฤศจิกายนกรุงเทพมหานครเสาร์ที่19พฤศจิกายนจังหวัดร้อยเอ็ดโดยภายในงานจะมีการให้ความรู้เวิร์กช็อปการมีชีวิตที่ยืนยาวด้วยการดูแลสุขภาพในระดับเซลล์แนะนำการดูแลสุขภาพเป็นรายบุคคลสำหรับผู้ร่วมสัมมนาโรคมะเร็งโรคไตโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจภูมิแพ้ภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเอง SLE อัมพฤกษ์อัมพาตโรคกระดูกเสื่อมรุมาตอยด์พาร์กินสันกล้ามเนื้ออ่อนแรง ALS โดยทุกงานสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลข02-874-0980-4และ086-509-6666ค่ะและมาติดตามเรื่องราวสาระความรู้การดูแลรักษาร่างกายในระดับเซลล์ได้ในรายการ9ทันโรคทุกวันอาทิตย์เวลา 16:05 น. ถึง 16:30 น. ทางททบ.5 แห่งนี้ค่ะ